กลับมาอีกครั้งนะครับกับหลงมาทอล์กสเปเชียลกับพวกเราโรเจอร์สวัสดีครับสวัสดีครับงงก่อนว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างมีอะไรเซอร์ไพรส์พวกเราแล้วก็ทางพี่ๆในค่ายก็ยินดีกันด้วยว่าแบบเพลงของพวกเราก็ติดเทรนดิ้งทั้งแฟนเพลงที่ติดตามเรามานานแล้วครับแล้วก็แฟนเพลงที่เพิ่งมาเจอเพลงของเราที่ระบายที่ผ่านมาด้วยขอบคุณมากขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตกันโดยตลอดจนถึงเพลงปัจจุบันนี้ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนโปรดิวเซอร์พอดีครับก็คือเหมือนเขาก็ปล่อยให้เราได้ใส่ไอเดียของเราเต็มที่เลยเราอัดอะไรไปเขาก็ใช้อันนี้เลยที่เราคิดไว้เราอัดอย่างผมอัดกีตาร์ไปเขาก็แบบมี 100% เบสอัดไปก็ 100% ก็เป็นการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้มั่นใจกับสิ่งที่เราคิดแล้วลงไปกับเพลงนี้ด้วยเพราะว่าจูนทีมันดาวเขาโมเดลความสำเร็จในมุมของเขาอยู่แล้วครับทีนี้การที่เขาจะช่วยมองสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะโอเคหรือเป็นไปได้หรือเปล่ามันก็ทำให้เรารู้สึกเรามั่นใจมากขึ้นหลังจากนี้ครับว่าโอเคเพลงนี้วิธีการคิดแบบนี้หรืออยากจะเล่นอย่างนี้เรียบเรียงแบบนี้มันก็จะมั่นใจมากขึ้นกับพวกเราทั้ง3คนด้วยครับเขาบอกงี้ขอ15นาทีครับแป๊บนึงนะครับแต่เราใจดีครับให้ชั่วโมงนึงแล้วก็เข้าไปทีก็เพลงเสร็จแล้วคือแต่งเนื้อเสร็จหมดแล้วใช้อันนั้นเลยไม่ได้แก้ไขอะไรเลยเติมนิดๆหน่อยซึ่งต้นทุนต้นทางก็มาจากพวกเราก่อนเป็นท่อนฮุกก่อนคือมันดีอยู่แล้วแต่งมันดีอยู่แล้วโอเคผมก็จะเป็นคนดูว่าคำไหนคำร้องอะไรหรือว่าเมโลดี้อะไรน่าจะเป็นเราที่สุดผมก็จะคอยฟีดแบ็กกับตูนทรีแมนดาวตลอดเสนอเนื้อเพลงบางจุดไปอะไรเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่ก็ผ่านหมดแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกคนได้ฟังด้วยครับก็สนุกดีครับเพราะว่าแบบเขายินดีไปให้ไปทำที่บ้านของคุณตูแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะแชร์กันไปกันมาโอเคมาเอวีตามเนื้อเพลงเลยครับก็แบบมีคนหนึ่งที่คิดกับอีกคนหนึ่งมากกว่านั้นแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาก็แบบไม่ได้ให้ความสนใจกับทางนี้จนคนนี้ทนไม่ไหวตัดสินใจแบบขอเป็นคนที่หายไปเลยดีกว่าแบบไม่อยากพูดคำลาเพราะว่ามันเจ็บแล้วก็ในเอ็มวีมีการเต้นเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นการแสดงออกถึงทางกายภาพอะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าทางพุ่มกับเขาก็อยากจะแชร์แบบนั้นแล้วก็มีอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆดอกไม้อะไรเล็กๆน้อยๆซ่อนไว้อยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเข้าใจได้ว่าภาพรวมของอารมณ์ MV กับเพลงครับมันก็เหมือนเสริมกันไปขยายกันไปจนจบเราช่วยดูว่ามันโอเคสำหรับที่พวกเราโอเคหรือยังเพราะว่าตอนแรกมันอาจจะมีความไม่เข้าใจสูงนะฮะแบบด้วยว่าเขาพูดกับเขาเป็นสายแบบสายคาติสคาติสติดติดเขาพยายามจะหาอะไรที่มันแบบนี้คือเอ้ยไม่มีใครเหมือนนะแต่เราจะพยายามมองว่าอยากให้คนที่มาดูแบบสามารถเข้าใจได้ง่ายมองแล้วอินไปกับเขาอินไปกับตัวเอ็มวีได้ง่ายได้ไวไม่ต้องทำความเข้าใจเยอะอะไรเงี้ยครับจริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกของคน2คนมากกว่าครับแล้วมันเป็นความไม่ชัดเจนมันเป็นความคลุมเครือของความสัมพันธ์นึงที่เรารู้สึกว่าเรารู้แหละว่ามันไม่ปกติแต่ว่าใจเราก็กลัวที่จะถามกลัวที่จะได้ยินคำตอบแต่เราก็รู้อยู่ในใจว่ามันไม่ดีซะเลยครับสมมติว่าความสัมพันธ์นี้อยากได้คำตอบจากอีกคนนึงอ่ะเราจะถามเพราะว่าแบบเราจะยังไงต่อเราจะไปยังไงต่อเราคิดยังไงหรือว่าตอนนี้เป็นอะไรหรือเปล่าเรามองเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ปกติเราเลยตัดสินใจว่าเราไม่อยากโดนทิ้งอ่ะเราทิ้งเขาก่อนดีกว่าแล้วเราก็หายไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าการบอกลามันลำบากใจมากกว่าเราก็เลยรู้สึกว่าเราไปเองดีกว่ามีแค่ตอนที่เด็กๆคุยกับคนหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่ใช่ทางเดียวกันไม่คลิกกันอะไรอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเทเลยแต่ถ้าตอนนี้ก็คือไม่ได้เป็นเด็กที่ตอนนั้นอนุบาลคิดกันคุยกันเรื่อยตอนนั้นอยู่อนุบาล3คุยกันอนุบาล2ไม่เบรกด้วยนะผมว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรอกว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ความรักมันบังตาความรักมันบังตาเดือนก็แล้วเนาะแต่ความรักมันบังตาตั้งใจให้โอกาสตัวเองก็แล้วเอาอีกก็ได้อีกสักรอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าใครได้ฟังก็คงจะชอบเพราะพวกผมก็ชอบกันมากเลยก็ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็
ขอเชิญชวนให้มาฟังแล้วกันนะใน YouTube ก็มี MV ครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยครับไปหาฟังนะครับชื่อเพลงก็คงต้องหายไป Ghosting ครับแล้วก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่าพวกเราโตขึ้นด้วยในเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะเข้มแบบกระโดดนิดนึงแต่ว่าอเมริกันใช่อเมริกันใต้ก็หวังว่าเพลงนี้จะทำให้ทุกคนได้รู้จักพวกเรามากขึ้นนะครับในหลายๆที่ก็หวังว่าจะได้ไปเจอในหลายๆเวทีในหลายๆงานนอกจากที่จะฟังเพลงพวกเราแล้วนะครับในหลายๆเพลงที่พวกเราเคยปล่อยออกไปทำออกไปนะครับถ้าอยากจะมาพบกับพวกเราจะเป็นที่ไหนยังไงเดี๋ยวรออัปเดตจากทางค่ายแล้วก็ช่องทางการติดตามของวงพวกเราด้วยนะครับง่ายๆเลยก็คือใน IG วงอ่ะก็จะมี IG เราที่ follow อยู่นะกดตรงนั้นง่ายที่สุดครับ IG วงก็ Roger Dad Band Official ครับแต่โซเชียลเราก็มีทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook IG TikTok YouTube ก็เป็นมีช่องวงของพวกเราด้วยแล้วก็ผลงานปัจจุบันเราก็ปล่อยกับทาง Telo Music นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะติดตามพูดคุยก็จะมี Instagram นะฮะที่พวกเราแอคทีฟกันและฝาก LINE Open Chat เราจะมี QR Code ปักหมุดเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็มีอะไรก็มาอัปเดตได้ตลอดเวลาหรือว่ามาชวนพวกเราคุยได้ฉันต้องหายไปไกลจากตรงนี้ก็ยอมเธอทุกทีไม่รู้ทำไมคงต้องหายไปหายไปไม่ต้องเจอคนที่ใจร้ายเธอที่ทำร้ายฉันจะจบเรื่องนี้เองด้วยการที่ให้ฉันจะหายขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับคงต้องหายไปจากพวกเราเองนะครับโมเจนัทครับ